โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และแถลงข่าวจัดงานมินิมาราธอนครั้งที่13วิ่งด้วยความรักเพื่อผู้ป่วยมะเร็งโดยจะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนให้กับมูลนิธิพัชรมหาราชานุสรณ์ในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนะวรคัตติยราชนารีโดยในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ยาติเดชทองสิมาประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลนครธนจำกัดและคุณกิตติมาเบญจวรรณตัวแทนเลขาธิการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์ตะการวิจิตรผู้อำนวยการสายงานแพทย์แขกรับเชิญคุณยุวดีพันนิคมและคุณพกาการวงเนตรทุวอน3นักวิ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อต้องการรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการวิ่งพร้อมส่งมอบความรักรวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านทางมูลนิธิพัชรมหาราชานุกูลในพระราชินูปถัมภ์เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ต่อไปโรงพยาบาลนครธนนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในการบำรุงรักษาเยียวยาผู้ป่วยทั้งหลายตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราพัฒนาความอยู่ตัวความสามารถของเราได้อยู่ตัวเราก็เริ่มมองเห็นว่าเราควรจะต้องให้บริการกับสังคมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นภารกิจหลักก็คืออยากจะให้สุขภาพที่ดีบังเกิดขึ้นแก่ประชาคมโดยรอบโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามาจัดการเดินวิ่งการกุศลดีๆมีคุณภาพปลอดภัยสวยงามเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนก็จะแข็งแรงขึ้นโอกาสที่จะเจ็บป่วยมาต้องรักษาเยียวยามันก็จะน้อยลงเป็นการช่วยเหลือภาพรวมของการรักษาเยียวยาของคนในประเทศเราถึงได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณใกล้ๆ20ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็จัดมา12ครั้งแล้วก็มาหยุดเพราะโควิด4ปี4ครั้งนะครับกิจกรรมนี้ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราจัดเอาจริงเอาจังแล้วก็ละเอียดรอเส้นทางสวยปลอดภัยสว่างเขียวขจีแล้วก็อาหารการกินหรือว่าเสื้อผ้าอภรรย์อะไรเนี่ยพร้อมจัดโดยมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยถึงเวลาที่ปีนี้มันปลอดโควิดเบาบางเราก็หวนกลับมาจัดเป็นครั้งที่13ในปีนี้ครับที่ผ่านมาทั้ง12ครั้งนั้นเรารวมเม็ดเงินที่เราได้เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนานาที่เป็นโรคดังๆเนี่ยเช่นไตเช่นเบาหวานเช่นสภากาชาดเช่นมูลนิธิตาบอดคนตาบอดและอื่นๆเนี่ย14-15มูลนิธิแต่ปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ว่าเนื่องจากว่าไอ้โรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคท็อปพิกขึ้นมาผู้คนเป็นกันเยอะแล้วเสียชีวิตมากมายมโหฬารเป็นท็อปฮิตเลยตอนนี้ก็เลยหันกลับมาคอนเซนเทรตที่เดียวปีนี้ขอที่เดียวก่อนก็คือมูลนิธินะครับมูลนิธิของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนะครับ องค์เล็กเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็องค์กรที่ว่าเนี่ยก็เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมากแล้วก็ไม่เน้นที่เชื้อชาติศาสนาแล้วก็ฐานะของผู้ป่วยในประเทศจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กอยู่ไกลบ้านนอกบ้านเนือมาได้หมดบทบาทของมูลนิธิดังกล่าวนี้ก็แข็งแรงแล้วเราคิดว่าน่าจะจับมือกับมูลนิธินี้เม็ดเงินจะได้ไปถึงผู้ป่วยผู้ยากไร้ได้โดยแท้นะครับตอนนี้เนี่ยฮะโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นมหันตภัยนะครับของทั้งชาวไทยและก็ชาวโลกเลยนะครับว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะครับมลภาวะต่างๆนะทำให้เกิดมีการเซลล์กลายพันธุ์แล้วคนเนี่ยเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้อัตราการตายจากมะเร็งเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเลยว่าถ้าโรคนี้มีเป็นมหันตภัยแล้วโรคเนี้ยมันมีปัญหาหลายมิติทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจนะครับการดูแลความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของโรคมะเร็งให้กับประชาชนโดยส่วนรวมนะครับเพราะนั้นการจัดงานเดินวิ่งครั้งนี้ส่วนหนึ่งเราก็เลยเอาธีมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารออกไปประชาสัมพันธ์ออกไปให้กับประชาชนทุกคนได้รับรู้รับทราบด้วยครับ
คือตอนนี้เรามีอยู่2ระยะนะครับระยะฟันลานนี้3กิโลนี่สบายๆมากเลยนะครับจะวิ่งจะเดินจะอะไรเนี่ยได้สบายๆนะครับและอีกระยะหนึ่งคือระยะมินิมาราธอนอันนี้พวกนักวิ่งชอบครับก็คือว่าสามารถที่จะแสดงความสามารถนะฮะในการวิ่งออกไปได้อย่างเต็มที่และเราก็มีถ้วยรางวัล นะครับเมื่อมอบให้สำหรับคนที่เข้าถึงเส้นชัยในนะในระยะเวลาที่ดีกว่าคนอื่นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดอกติดใจการจัดของนครธนนี่ก็คงไม่ผิดหวังแน่นะครับเรากลับมาแล้วตามคำเรียกร้องแล้วก็คุณภาพของการจัดงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของเส้นทางไม่ว่าเป็นแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรทุกๆ500เมตรไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้านะฮะที่สวมใส่ก็ถือว่าสุดยอดทั้งนั้นนะครับเราดูแลพี่น้องที่จะมาเดินวิ่งการกุศลนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้มั่นใจในว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ใช้ไปอย่างกระเม็ดกระแม่จะต้องส่งต่อยังมูลนิธิดังกล่าวนี้อย่างเต็มและเต็มหน่วยนะครับครับตอนนี้เราช่องทางเรามีหลายช่องทางนะครับก็คือช่องทางที่มาสมัครที่โรงพยาบาลได้เลยกับช่องทางที่ผ่านทางออนไลน์ได้นะครับและก็ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็ได้ด้วยครับ